ดือนที่แล้วก็คือเหมือนแบบโอ้โหเรื่องราว 108,000 อย่างในแต่ละวันแต่สนุกมากครับแต่ที่หนักก็คือเวลาก็คือเวลานาฬิกาชีวิตก็คือรวนไม่ไหวแล้วแบบกลางวันกินกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันอันนี้ดีต้องกินพวกเมลาโทนินหรือว่าพวกยาที่ทำให้หลับจะได้แบบง่วงแล้วก็หลับเลยไม่งั้นนอนไม่ได้แต่สิ่งที่ดีคือพอกินยาพวกนี้ไปแล้วมันเหมือนเราหลับยาพวกนี้ไปแล้วมันเหมือนเราหลับแบบอิ่มอ่ะก็คือน้อยมากที่จะตื่นก่อนเวลาถึงแม้ว่าตื่นก่อนแต่ก็ยังสามารถหลับไปได้ต่อก็เลยดีไปซะดูสิโหดูความวิ่งวับวิ่งวับของน้องดูดิโหสวยมากโอ้มีนี่รันนัมเบอร์ได้เบอร์10ทับ33โอ้โหมันวิบวับมากโอ้ my god โอ้ my god สวยมากน้องโอ้โหดูดิดิโอ้โหสวยมากอะไรขนาดนั้นนะใช่เหมือนลูกข้างหลังที่ซื้อเพราะว่าซื้อลูกข้างหลังมาแล้วก็เลยซื้อตัวนี้ด้วยเราจะได้อยู่ด้วยกันโอ้สวยมากจะเป็นลมแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรหนักว่าไงตอนนี้ใครทำงานอยู่สู้ๆนะครับวันนี้อาจจะแบบมาไลฟ์เร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนก็วันนี้ก็เดี๋ยวเวิร์กช็อปยาวเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องไปคุยงานก่อนแล้วก็เวิร์กช็อปต่อก็ถึงกลางคืนเลยช่วงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตคอนเทนต์ที่ไปถ่ายทำมาช่วงเดือนที่แล้วนะครับแล้วระหว่างนั้นก็เวิร์กช็อปสำหรับหนังมันก็หลักๆก็จะถ่ายตักสลับลายผมคิดว่าน่าจะใกล้ปิดเร็วนี้แล้วตอนนี้ไม่อาบน้ำแล้วหรอเดี๋ยวรออาบก่อนออกไปข้างนอกครับเพิ่งออกกำลังกายเสร็จ